หลายคนพยายามใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างพลังงานใช้เองได้อยู่ดีแต่วันนี้เรามีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติทั้งยังสร้างพลังงานใช้เองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคุณผู้ชมครับแม่น้ำทุกหยดที่นี่สามารถสร้างพลังงานได้จริงป่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับเพราะที่สำนักวิปัสสนาเกล็ดดาวจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ผลิตไฟใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกเลยล่ะครับที่นี่ไม่มีน้ำตกแต่ผมสามารถที่จะเอาน้ำซึ่งมีอยู่เล็กๆน้อยๆมาผลิตไฟฟ้าได้และไม่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวครับผมสามารถอาบดื่มกินได้ด้วยครับผมที่สำคัญคือน้ำในแต่ละหยดมีค่าณที่นี่มีค่ามากๆที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เนื่องจากว่าผมพยายามจะหาในพื้นที่ภูเก็ตว่าจุดไหนที่มันมีที่ภูเขาสูงๆมั่งก็ผมมาเจอที่สำนักวิปัสสนาเกล็ดดาวนี้ก็พยายามที่จะคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ท่านก็ทำมาเหมือนกันหลังจากนั้นเริ่มจุดนี้เราก็ได้น้ำมาเริ่มสะสมน้ำณเวลานี้เราเก็บน้ำไว้ประมาณ12ถึง16ชั่วโมงเมื่อเราปั่นเป็นพลังงานนะเราได้แค่2ชั่วโมงเพราะ2ชั่วโมงเราได้ประมาณ400วัตต์เพราะใน400วัตต์เราจะต้องใช้ให้คุ้มมากที่สุดที่นี่เราไม่มีไฟฟ้าจากข้างนอกมาเลยเราใช้จากโซลาร์เซลล์เราใช้จากน้ำจากการลงมือทำนี่เองก่อให้เกิดความรู้เรื่องพลังงานมากมายจนสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองแนวคิดผมก็คือทำเริ่มที่ทำจากตัวผมเองก่อนต้องตัวผมต้องทำได้ก่อนถ้าผมทำไม่ได้อย่าหวังเลยว่าลูกผมจะทำต่อหรือใครจะมาทำต่อน้ำเนี่ยโอ้โหเราใช้กันมาตั้งแต่เด็กมันไม่ต้องเป็นประหยัดอะไรเลยค่าน้ำผมมีปัญญาจ่ายค่าไฟมีปัญญาจ่ายแต่ทั้งวันหนึ่งทุกคนต้องเจอกรุงเทพก็ต้องเจอเพราะไม่มีทางเลยที่มันชีวิตหนึ่งไฟจะไม่ดับน้ำจะไม่ขาดแต่ถ้าเมื่อเรามีโอกาสเตรียมพร้อมไว้ก่อนล่ะมันจะดีกว่าไหมก่อนที่มันจะหายไปโดยที่เราคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้จะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเนี่ยมันน่าจะเลิกใช้ได้แล้วเสร็จปั๊บแล้วก็ทำงานเลยปกติผมจะใช้พลังงานที่บ้านผมด้วยนะฮะที่บ้านผมจะใช้โซลาร์เซลล์ในขณะที่ไฟฟ้าดับภาคใต้ผมอยู่อย่างสบายสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นพลังงานมันอยู่ทุกแห่งหนนะแต่เพียงนั้นเป็นน้ำถ้าเราไปบังคับทิศทางมันมีพลังงานสูงมากๆลมก็เหมือนกันฮะทั้งหมดนี่ก็คือการจัดการพลังงานครับผมผมรู้สึกดีใจมากๆครับกับการเรียนรู้ในครั้งนี้แต่คงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับที่รู้สึกแบบนี้เพราะไม่ว่าใครก็ตามถ้าเดินทางมาเรียนรู้เรื่องพลังงานที่สำนักวิปัสสนาเกล็ดดาวแล้วล่ะก็จะต้องรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการผลิตพลังงานเล็กๆน้อยๆใช้เองได้ที่สำคัญจะเข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยนะครับ